ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้เจอกับอลิสแล้วก็น้องช็อกน้อยนะคะมาทำอะไรกันโอ้ยวันนี้ก็ตกใจนะคะไปรู้สบายๆนะคะอาจจะบอกฟุ้งเล็กน้อยเนื่องจากว่าผมเด็กนะคะแล้วไม่ได้ใส่ใจมาใส่ใจสีจะพูดนะคะคลิปนี้นะคะจะพูดถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์ดีๆแล้วก็ราคาถูกนะคะก็มีทั้งเครื่องสำอางแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับใบหน้าทั้งหมดเลยนะคะจะมาบอกกันแล้วก็ซื้อหลายชิ้นแล้วด้วยก็เลยจะมานำเสนอให้เพื่อนๆได้รู้กันนะคะมาดูกันช็อกอยู่ใช่ไหมแล้วกลัวละอ่ะมาดูชิ้นแรกที่จะพูดกันเลยชิ้นแรกเราจะมาในงานของคลิปก่อนนะคะงานคลิปของเรามีอะไรบ้างกันเลยค่ะสามอย่างเลยนะคะมีอายแชโดว์คิ้วนะคะมีสองเข็มคิ้วก็มีมัสคาร่าคิ้วนะคะจะพูดเป็นตัวๆไปน้องก็บอกแล้วว่าเป็นหัวข้อของเราวันนี้เป็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ราคาถูกแล้วก็ใช้ดีนะคะตัวนี้เป็นงานคิ้วนะคะตัวนี้50 บาทเท่านั้นนะคะหาซื้อได้ตามตลาดหมดเลยตัวนี้ที่ซื้อมาเนี่ยตามร้านที่มาขายเครื่องสำอางก็บางทีก็ต้องใช้ของแพงก่อนนะใช้พวกเคสพวกอะไรเงี้ยมันแพงมากก็รู้กันอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ไปเจอของดีราคาถูกมาลองซื้อมาเล่นดูแล้วเขียนมาวันนี้ก็เขียนดูอันนี้ก็เขียนอยู่นะก็จากอันนี้ซื้อมาเป็นเบอร์สีนะคะก็จะมี2เฉดสีน้ำตาลแดงกับน้ำตาลอ่อนธรรมดานะคะตัวนี้มีกลิ่นหอมด้วยมีทั้งหมด5เบอร์นั่นคือ2 ที่ 5เออ 5 เบอร์นั่นคือขนาดร้านขนาดที่มาเลยขนาดที่ไม่ต้องยืดยาวเป็นดินสอเขียนคิ้วนะคะที่สอเขียนคิ้วตัวนี้เป็นของเมริน่าค่ะตัวนี้ก็ใช้ดีมากพอๆกับที่เขียนขอบตาแต่ที่เขียนขอบตาไม่ได้เอามาให้ดูนะมันอยู่ลืมอยู่มาก็ตัวเขียนขอบตาแล้วก็ตัวเขียนเขาเนี่ยใช้ดีมากๆเลยนะคะตัวนี้ก็เหมือนกับอินฮูดี้เลยนะคะมีทางด้านของดินสอเป็นเนื้อแมตต์นะคะก็ด้านแปะตัวนี้ค่ะ80 บาทจ้าบอกเลยว่าถูกมากๆ80 บาทนั้นหาซื้อได้ตามตลาดเหมือนกันทุกอย่างสำคุณนางเหมือนอินฮูดี้มากอินฮูดี้มา200 กว่าบาทซึ่งเมื่อก่อนใช้อยู่ค่ะแต่หลายคนพบคนเจอมารับสิ่งนี้ราคาถูกแล้วก็เหมือนกันทุกสิ่งอย่างคุณภาพดีเยี่ยมเหมือนกันเลย10 บาทเท่านั้นลองหาซื้อดูแทนแล้วตัวนี้มี3เบอร์นะคะเบอร์1เบอร์2 3ก็คือสีดำสีน้ำตาลเข้มแล้วก็สีน้ำตาลแดงนี้ลองไปหาซื้อดูตามร้านขายเครื่องสำอางทั่วไปอ่ะหมดไปแล้วกับอายแชโดว์กับมีสองเข็มคิ้วนะคะต่อมาค่ะเราจะมาในส่วนของมาสคาร่ามาสคาร่าก่อนหน้านี้ก็จะใช้ของเคสเหมือนกับตัวอายแชโดว์ตอนแรกแล้วเนาะแต่ตัวนี้มันรีบซึ่งมันหมดแล้วไม่รู้ไปซื้อที่ไหนแล้วมันไปตลาดต้องรีบไปตลาดก็ไปเจอนางก็เลยลองซื้อมาจะไม่ได้ไม่ย่ออะไรเดี๋ยวจะลงไว้ให้ข้างล่างอินสตาแกรมแล้วกันเนาะเอ้ยข้างล่างโซเชียลแล้วกันเนาะเพราะว่าใช้มาสักพักแล้วมันก็หลุดลอกหมดแล้วเป็นสีนี้เลยนะคะสีน้ำตาลทองเป็นสีน้ำตาลทองแบบนี้นะคะตัวนี้เบอร์หนึ่งนะเดี๋ยวจะลงไว้ให้ตัวนี้เขียนดีมากตัวนี้ใช้เขียนเมื่อกี้คิ้วอันนี้เขียนด้วยอันนี้แล้วก็ตามด้วยมาสคาร่าคิ้วตัวนี้ทำไมต้องมีมาสคาร่าคิ้วคะมันจะทำให้สีเราดูซอฟลงนะคะไม่ให้ดูเข้มเวอร์จนเกินไปนะคะต่อมาเลยสิ่งที่ใช้ดีเมื่อกี้งานคิ้วคนที่มาในงานของลูกตาบ้านนะของลูกตาเราก็มีนี่เลยค่ะนำเสนอเลยก็คืออายไลเนอร์ค่ะเป็นของวิสกี้นะคะเขามีชื่อว่าซูเปอร์แบ็คค่ะตัวนี้ซื้อมาแค่100 บาททวนเท่านั้นนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะก็ต้องหัวเป็นสีดำแบบนี้ค่ะใช้ดียังไงคะบอกเลยว่าก่อนอันนี้ใช้ของแพงอะไรก็แพงไปก่อนจะถูกจะแพงขอให้แพงไปก่อนซึ่งของแพงมันดูดีแล้วก็ดูแบบมันต้องดูคุณภาพดีเยี่ยมสมราคาใช่ปะแต่มาเจอเจ้าสีนี้ค่ะซึ่งเห็นตามกองถ่ายหรือตามที่ช่างแต่งหน้าที่แต่งให้ไปก่อนเนี่ยก็เห็นเขาใช้กันแล้วเราถามว่ามันดีหรอมันนู่นนี่นั่นหรอมันแบบมันเวิร์กหรอพี่เนี่ยเขาแบบน้องไม่ต้องซื้อมาใช้นะมันใช้จริงๆแล้วก็ขาถูกมากแล้วก็เลยไปลองจับจ่ายมาจ่ะเป็นเจ้าของเรียบร้อยแล้วไปสอนมาก็ใช้ดีจริงๆค่ะก็เลยบอกเรื่องธนาคารบิสกิตซูเปอร์แบ็คตัวนี้ไปหาซื้อเลยที่เขียนอยู่ดำคมกริบแบบว่าปกติอะไรต้องถือมันต้องแบบขีดทับขีดทับแต่เนี่ยอ่ะลิเขียนไว้ให้ดูแล้วอันนี้มันคือขีดครั้งเดียวนะเป็นสีแบบเข้มเลยถ้าเป็นตัวอื่นก็จะต้องซ้ำๆทับๆหน่อยเพื่อให้สีมาดูคมชัดแล้วมันดูดำเข้มใช่ไหมคะแต่ตัวนี้ไม่ต้องเขาบอกแล้วว่าซูเปอร์แบ็คจ้ะหมดไปมีอะไรอีกอ่ะแล้วก็จะมีเพื่อนถามว่าใช้กาวใช้กาวที่ของตาของอะไรนะคะแล้วก็ใช้ตัวตาของอะไรคนตาเดี๋ยวหน้าตาเป็นไงไปอีกไหมอยู่นะอ่ะฉันกลับมาแล้วอ่ะขนตานะคะก็ใช้ของนี่เลยค่ะของบอกต่อนะคะขนตาบอกต่ออันนี้เป็นแบบแพ็กเกจเก่านะคะซึ่งตอนนี้แพ็กเกจเขาจะเป็นอีกรูปแบบนึงแพ็กเกจใหม่หาซื้อได้ใน IG ของพี่เขาก็ได้ของพี่ปรางนะคะหรือว่าจะหาได้ตามยูเนี่ยมอเมเจอร์โยทั่วไปตอนนี้เขามีตัวแทนสมัยเยอะมากเลยลองหาดูกันได้หรือว่าใครสนใจก็ไลน์มาถามอาลิหรือว่าจะถามในโซเชียลแคมก็ได้เดี๋ยวจะมาตอบให้นะคะก็จะเป็นของตาขอจะบอกว่าก้านขนตาอันนี้ใช้ดีมากเลยนะคะเป็นก้านนิ่มๆ นะคะซึ่งแบบว่ามันดูเบาตาตัวนี้ใส่อยู่นะทุกอย่างที่มันอยู่ในทำให้เพื่อนๆดูเหมือนกันใส่อยู่นะคะก้านนิ่มมากแล้วก็ขนตาดูแบบสวยทุกเบอร์เลยเราไปหาซื้อดูนะคะอันนี้เป็นมีเยอะมากเลยมาแค่2กล่องก่อนนะกล่องเน่าแล้วก็อันนี้มีเหลือไหมมีเหลืออยู่ในมือก็คือกล่องนึงเนี่ยสามารถจะขายได้นะคะแบบว่ามี1กล่องมี10คู่เนี่ยสามารถขายได้1 กล่อง2เบอร์ก็คือเบอร์15คู่กับเบอร์15คู่นะคะสามารถขายได้เราหาดูได้เนาะถ้าใครสนใจก็ไลน์มาถามหรือไม่ก็ถามใต้โซเชียลก็ได้อ่ะต่อมาเมื่อขนตาแล้วกับกาวติดขนตาค่ะกาวติดขนตาใช้เป็นของดูโอนะคะเป็นของดูโอตัวนี้นะคะเพื่อนเพื่ออาจจะเห็นทุกคนใช้กันอยู่แล้วสำหรับคนทั่วไปเลยเนาะมันใช้ดีมากเลยนะคะแต่ก็คือไม่ใช่ว่าติดแล้วก็ทาไปที่ขนตาแล้วก็ติดเลยไม่สามารถได้เราจะไม่อยู่ทนนานนะคะต้องรอให้เขาเซตตัวสักแป๊บนึงแล้วก็เอามาติดก็จะติดหนึบแบบนี้เลยนะคะอยู่ในทวารไม่หลุดนะคะงานคิ้วงานตาเรียบร้อยนะคะหมดไปก็มาในเรื่องของแป้งค่ะแป้งก็เป็นแป้งที่ขายอยู่ไม่ได้มาขายนะจะบอกว่าใช้ดีนะคะก็คือแป้งตัวนี้นะคะซาเลน่าค่ะเป็นUV box นะคะ SPF 15นะคะตัวนี้เป็นเบอร์1นะคะก็เป็นแป้งที่เนื้อดีมากตัวนี้เป็นแบบรีฟิล
ตัวนี้ผสมรองพื้นนะคะปกปิดให้หน้าดูเนียนเรียบกริบกริบยังไงเห็นไหมอันนี้เป็นตาตาให้เราเกี่ยวกับมีรอยน้ำบ้างเนี่ยปกปิดดีเยี่ยมเลยนี่อันนี้นะคะอันนี้ซื้อมาเอ้ยอันนี้ขายอยู่ก็ลองไปหาดูใครสนใจก็มาถามนะคะขายอยู่ไม่แพงนะจ้ารีบมาติดต่อกันได้เลยถ้าสำหรับแป้งตรงนี้โอเคหมดไปสำหรับแป้งสำหรับงานคิ้วงานหน้างานตาอ่ะต่อมาก็จะเป็นงานเกี่ยวกับการล้างเมคอัพนะคะการล้างเมคอัพของเรานำเสนอตัวนี้เลยค่ะเขามีนามว่า Biole นะคะตัวนี้นะคะเป็นแบบถั่วปั๊มสีชมพูเป็นจะมีหน้าของบล็อกเกอร์นี่ไม่เอาบล็อกเกอร์อยู่คือแฮร์รี่พายเองนะคะเขาเป็นเมคอัพให้ Biole Perfect Cleaning Oil นะคะตัวนี้จะไว้ใช้สำหรับล้างเครื่องสำอางที่ไม่ต้องใช้สำลีนะคะล้างยังไงคะก็แค่ปั๊มมาแค่ให้หน้าดูชุ่มๆก่อนใช่ไหมปั๊มมัน 1-2 หยดนะคะแล้วก็ลูบไลท์ไปที่บนใบหน้าเน้นที่ดวงตาเนาะแล้วก็นวดๆๆๆเป็นเรื่อยมันก็จะหลุดรวมทั้งไปเครื่องสำอางซึ่งก่อนหน้านี้เป็นคนใช้เครื่องสำอางแล้วก็ใช้แบบมันเทียรี่แบบก็เออใช่ก็เลยเกิดรอยเลยป่ะมีรอยใต้ตาแต่ตรงนี้ไม่เกิดรอยนะคะเพราะว่าเขาแค่นวดๆๆก็หลุดแล้วนะคะตัวนี้ราคาประมาณ350ไม่น่าเกินนี้นะแต่คือ1ขวดเนี่ยมันโอ้ยอยู่ได้หลายเดือนมากเลยสำหรับอันนี้แต่คนอื่นไม่รู้นะแต่คืออยู่ได้จริงๆสำหรับเป็นอาชีพสามารถออกได้หมดเลยที่สุดเลยนะคะสำหรับที่กันน้ำหรือไม่กันน้ำก็ลองมาหมดแล้วใช้ดีมากลองไปหาซื้อดูนะตามบูธวัสดุแล้วก็ห้างสรรพสินค้าทั่วไปเลยโอเคคลิปเรื่องยาวแล้วมาเท่านี้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ราคาถูกนะคะแล้วก็มาพูดถึงผลิตภัณฑ์ของเครื่องสำอางนะคะผลการดูนี่นั่นนะคะก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันวันนี้มาเร็วไปเร็วเพราะมันยาวแล้วเนาะโอเคไปแล้วเดี๋ยวไว้คลิปหน้าลิจะมาพูดเรื่องอะไรเดี๋ยวมารอดูกันนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ